up like ในรอบแรกไม่มีคะแนนเสียการกระโดดนะเคลียร์ราวด้วยเวลา51วินาทีก็ยังเร็วอยู่นิดนึงนะครับถ้ารอบ2เคลียร์ก็จะนำพี่ไอซ์นะครับนะสปีดพี่ไอซ์น่าจะกำหนดไว้350นะครับต่อนะต่อนาทีนะครับเห็นไหมครับนักกีฬาขี่ออปติมัมไทม์เนี่ยเป็นการแข่งขันที่ไม่มีคะแนนเสียนะครับแล้วก็ใกล้เวลาที่สุดห้ามเกินนะครับเขาเรียกใกล้เวลาไทม์อะลาวนะครับทางมาลาวคือเวลาที่กำหนดนะครับน้อยกว่าถ้าก็คือถ้าขี่ไม่เกิน60วิก็จะไม่มีคะแนนเสียการใช้เวลาครับแต่ถ้าเกิน60วิปั๊บจะเสียคะแนนจากการใช้เวลาเกิน4วินาทีเป็น1คะแนนอ้าวเสีย4เลยมีหมาจัดหน้าอีกน้องไอ้นะครับมีคะแนนเสียการกระโดดในรอบที่2 4คะแนนเวลาที่ใช้53วินะครับ